คัลเลอร์ก็น่าจะเป็นสีเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเกมกันเลยนะคะเริ่มวันนี้เราจะมาเล่นระบายสีกันก่อนเลยอันดับแรกระบายหมดไหนดีนะมีอะไรให้เลือกเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะคะ Animal Toy Number Circle แล้วก็อะไรอีกนะ See Drawing ก็คือวาดตามสบายมอนสเตอร์ตัวการ์ตูนแล้วก็ฮาโลวีนคริสต์มาสแล้วก็อะไรดีนะ เริ่มตัวแรกเลยจากการเป็นแอนิมอลอยากเป็นอะไรดีนะขอเลือกก่อนแล้วกันนะคะขอระบายหลายๆตัวแล้วกันนะคะวันนี้น้องๆมาช่วยพี่แป้งระบายสีกันนะคะอันดับแรกสัตว์ใหญ่เลยช้างช้างที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นสีดำๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองระบายสีที่มันเป็นของมันก่อนก็คือถ้าจำไม่ผิดช้างจะเป็นมีตัวสีลองก่อนนะคะใช่ไหมเอ่ยพี่แป้งว่าน่าจะใช่แล้วนะคะช่วยกันนะคะน้องๆ อยากทาสีไหนสามารถเลือกได้เลยนะคะอันนี้อาจพี่แป้งอาจจะทาไม่สวยเนาะโอ้โหอันนี้พี่แป้งระบายตามความคิดของพี่แป้งนะคะว่าช้างพี่แป้งต้องเป็นสีนี้แต่ถ้าน้องๆอยากได้สีอื่นที่เป็นน้องอยากเลือกเป็นสีชมพูเป็นสีอื่นเป็นสีสามารถเลือกได้นะคะทาไปเลยค่ะจินตนาการของเราขอพี่แป้งช้างเป็นสีนี้ทาไปเลยนะคะช้างต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอ้าวเพลงช้างก็มานี่เลยโอ้เราทาจนถึงลูกตาช้างด้วยเดี๋ยวเรามาเติมลูกตาช้างให้เป็นสีดำละกันนะคะนี่ทาไปก่อนเริ่มเหมือนช้างละเริ่มเป็นสีที่ช้างมาแล้วช้างพี่อยู่นี่เป็นการระบายสีที่ล้นขอบมากงาช้างต้องสีขาวนะคะเดี๋ยวพี่แป้งทาให้มันเต็มไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาเติมสีเล็บเป็นสีออกดำๆนะคะเราจะไม่ให้มันดำมากอาจจะสีน้ำตาลไหมเดี๋ยวลองก่อนนะคะโอ้ไม่ได้นี่เดี๋ยวเราค่อยลบอันที่เราทาไม่สวยออกนะคะเราจะมาตกแต่งให้มันสวยขึ้นโดยการลบออกว้าวเริ่มได้ละเดี๋ยวเรามาหาสีขาวกันนะคะสีขาวไม่มีอ๋อนี่ไงเจอแล้วสุดท้ายหลบซ่อนอยู่นี่เองอ้าวคุณงาสีขาวเริ่มเป็นช้างขึ้นมาแล้วนะคะปกติมันก็เป็นช้างแต่ว่าเป็นช้างสีที่พี่แป้งเลือกนะคะยังจะค่อยๆลบอันที่พี่แป้งระบายเกินๆออกมานะคะว้าว
น้องๆคนไหนชอบหรือว่าอะไรสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะคะเกมเพื่อพัฒนาการของน้องๆนะคะว้าวนี่ไงเริ่มเป็นฉากแล้วข้างบนก่อนแป้งจะค่อยๆลบไม่ให้สีมันออกไปมากกว่านี้นะคะลบเลยลบขอบมันเลยนะคะได้แหละโอ้โหนี่ลบช้างของพี่แป้งเป็นสีมาตรฐานเดี๋ยวพี่แป้งขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะมาเปลี่ยนสีให้ว้าวเดี๋ยวพี่แป้งขอลบ yes แล้วพี่แป้งจะมาเปลี่ยนสีใหม่ให้น้องช้างกันก่อนนะคะเรามาลองช้างสีใหม่ๆดีกว่าสีมาตรฐานไปแล้วเรามาลองช้างในรูปแบบของช้างที่สดใสกันก่อนลองช้างเป็นสีส้มอ้าวว้าวช้างสีส้มออเรนจ์ว้าวสีส้มมาแล้วอย่าล้นนะสีส้มว้าวช้างสีส้มก็สวยเหมือนกันนี่นะน้องๆคิดว่าช้างควรจะสีอะไรดีอ่ะช้างของพี่แป้งสีส้มถ้าทางช้างสีส้มจะเป็นตัวแรกนะเนี่ยถ้ามันมีจริงมันคงจะสีสันโดดเด่นเวลามันเดินหน้าดูเลยใช่ไหมคะช้างสีส้มโอ้โหช้างเปื้อนโคลนมาแล้วกันสีส้มเราต้องลองให้ช้างเป็นหลายๆสีแล้วกันนี่ถามว่าช้างเราสวยไหมสีช้างสีไหนก็สวยอยู่ที่เราเลือกทาให้น้องนะคะแต่ความเป็นจริงช้างสีส้มคงจะไม่มีเนาะนี่งาต้องเอกลักษณ์เขาไว้ต้องเป็นสีขาวแล้วก็ลูกตาเป็นสีดำจะเพิ่มตาดวงโตของนางโอ้โหน่ากลัวกว่าเดิมอีกช้างดวงตาโตโตนี่นะคะว้าวเราบันทึกไว้ดีกว่าถ่ายรูปน้องไว้สีส้มว้าวเราเล่นสีส้มโอ้โหชอช้างวิ่งหนีเรามาลบ Yes ช้างสีส้มไปแล้วตอนนี้เรามีช้างอยู่สองสีนะคะสีเทาแล้วก็สีส้มเนาะเราอยากให้ช้างเราเป็นแบบสายเขียวแล้วก็ให้ช้างเราแบบตัวโตๆเราจะเอาแบบช้างสีเขียวสีเขียวอยู่ไหนนะเขียวของเรานี่ไงโอ้ถ้าช้างเป็นสีเขียวจริงๆคงจะแอบหลังต้นไม้ได้สนิทกว่านี้เลยโอ้โหน้องๆดูสิคะช้างสีเขียวก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งเลยช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวต่อใหม่เบามาแล้ว
คิดว่าคงจะไม่เหมาะกับการร้องเพลงช้างนะคะเสียงคงไม่ได้ละนี่ช้างสายเขียวสายธรรมชาติมาแล้วมาเล่นกันเยอะๆนะคะเราจะได้รู้ว่าช้างถ้าเกิดเป็นสีอื่นบ้างนอกจากเป็นสีปกติของเขามันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอ้โหแป้งทาสีแบบเหมือนเด็กอะเหมือนน้องๆเลยค่ะทาแบบมีส่วนขาดส่วนเกินเยอะมากโอ้โหสาช้างสีเขียวสวยงามเหลือเกินขอถ่ายรูปไว้อีกรอบแล้วกันนะคะเรามีช้าง3แบบน้องๆชอบแบบไหนมากกว่ากันสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งได้ว่าอยากให้พี่แป้งเล่นเกมอะไรเนาะถ้าพี่แป้งอ๋อหาดาวน์โหลดมาลองเล่นให้ดูนะคะวันนี้